นกตัวนี้ที่ได้มาถ่ายกันเนี่ยมันเป็นนกกระเต็นสร้อยคอมันมีเฉพาะทางภาคใต้เท่านั้นมีที่เขาถ่ายกันโดยมากเขาจะมีถ่ายที่นี่น้ำตกกุงชิงกับที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาเมื่อผมได้เรามาถ่ายรูปแรกได้สัมผัสรูปแรกนั่นคือสิ่งที่โอ้โหมันเข้าตั้งแต่ที่ได้ลองมาจับอัลฟาวันเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันเห็นชัดเจนนั่นคือ50เมกะพิกเซล30เฟรมต่อวินาทีทำให้ได้จับคาหัวส้มเล่นน้ำหัวปักค่อยๆปากจะงอยปากแตะน้ำขึ้นจากน้ำมีความถี่ขึ้นนั่นคือผมได้ภาพที่ผมมาคัดเลือกได้ประทับใจมากกว่าเดิมคนถ่ายนกเนี่ยห่วงกันเรื่องระยะภาพเพราะนกตัวมันเล็กถูกไหมฮะมืดไม่กลัวผมหาวิธีของผมได้แต่เมื่อผมมาถึงหน้างานนะผมรู้สึกว่าตายแล้วเรียกว่าเหมือนถ่ายในถ้ำมืดแสงหยอดโอกาสที่จะได้ภาพเนี่ยยากมากหมายนี้มันเป็นหมายที่เขามีการกั้นเชือกเขาจะมีระยะให้เราถ่ายห่างจากจุดที่เราถ่ายจนถึงนกเกาะแล้วก็ปากรู3เมตร17เมตรแล้วก็ตัวเมียเกาะ19เมตรก็เกือบตีซะ20เมตรถ้ากล้องที่ระดับความละเอียดพิกเซลของเขาอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า30สุดท้ายคุณก็ต้องครอปแต่ครอปแล้วก็ภาพก็จะไม่ได้รายละเอียดมากนี่ให้ถึงมา 5-50 ล้านพิกเซลมันค่อนข้างเหมาะกับสายถ่ายนกหรือสายไวล์ไลฟ์ที่ไม่สามารถที่จะจัดองค์ประกอบของภาพได้1ด้วยระยะเข้าใกล้ก็ไม่ได้แต่นี่คือผมสามารถที่จะครอปเอามุมองศาภาพที่ผมต้องการได้ดีเทลของภาพก็ยังมีอยู่ระยะทางไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับกล้องตัวนี้เลยสิ่งที่ผมประทับใจมากๆของเจ้าอัลฟาวันเนี่ยที่ทำให้ผมได้ภาพของนกแอคชั่นแบบนี้ได้ชัดและง่ายกว่าเดิมเนี่ยนั่นคือจอ EVF จอ EVF ตัวนี้ที่มีกำลังขยายภาพสูงกว่าเดิมเยอะและเคลียร์ใสทำให้ผมสามารถมองมันได้ชัดแม้กระทั่งว่านกกำลังจะย่อตัวเพื่อที่จะถีบตัวออกบินนั่นคือผมก็ต้องเตรียมที่จะต้องถ่ายแล้วนี่คือสิ่งที่ช่วยให้การถ่ายภาพมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยสวัสดีครับผมจักริดครับผมเป็นช่างภาพอิสระถ่ายนกมาร่วมน่าจะ10กว่าปีแล้วครับสมัยก่อนในการถ่ายนกเนี่ยส่วนใหญ่นักถ่ายนกจะเน้นคือนกที่อยู่นิ่งๆและก็ต้องการเอาความชัดต้องการให้เห็นถ่ายทอดเรื่องสีสันความสวยงามของนกจริงๆเราก็ได้ไปตามถ่ายนกเกือบทุกตัวในประเทศไทยนกที่หายากเราก็ไปหาไปขุดมาจนถ่ายรูปมันได้พอเราถ่ายไปเยอะเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันหมดความท้าทายเราก็เลยต้องหยุดไปสักพักหนึ่งก่อนในการเริ่มต้นใหม่ของผมเนี่ยคือการได้ไปเจอกับกล้องโซนี่A9 ประสิทธิภาพของมันในการถ่ายภาพนกทำให้แนวการถ่ายนกของผมนี่เปลี่ยนไปมันสามารถที่จะถ่ายนกแอคชั่นได้คนที่ป้ายยาผมนะผมดูรูปของไก่นกบินคนนี้ถือว่าเป็นอินสปิเรชันของผมเลยในการถ่ายภาพนกเห็นเขาถ่ายรูปนกกระเตนอกขาวปกตินกกระเตนอกขาวเนี่ยมันบินไวมากเราไม่รู้ว่าเขาถ่ายได้ยังไงเขาใช้กล้องอะไรคือมันเป็นแนวที่เราชอบอยู่แล้วปกติเราก็ชอบถ่ายนกบินอยู่แล้วชอบถ่ายแอคชั่นอยู่แล้วแต่ว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าด้วยประสิทธิภาพของกล้องของอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ช่วยเราเลยแต่สมัยนี้โซนี่พัฒนาเทคโนโลยีแบบสุดขีดอ่ะผมใช้วิธีเปิดโซนแต่เปิดโซนเนี่ยมันทำให้โชว์เลยว่ากล้องมันประมวลผลของมันด้วยการหาความคมของมันโดยที่ผมยอมเสีย 4-5 รูปแรกที่บินออกมาจากรังแต่ผมแพนนิ่งและให้มันอยู่ตามนกสักพักหนึ่งด้วยความฉลาดของมันน่ะรูปที่6 7 8 9 10ผมเข้า16ใบต่อเนื่องหมดเลยนี่คือสิ่งที่กล้องทำงานให้เราโอ้โหมันสุดยอดผมได้มา16รูปจะคัดรูปไหนทิ้งก็ยังไม่รู้เลย16รูปนี่ดีทุกรูปสเปคของกล้องสำคัญมากในเรื่องของผมเพราะว่าเป็นของกล้องนั่นคือการทำให้เราได้โอกาสได้ภาพนกหรือสัตว์ที่ดีมากกว่าเดิมเพราะว่าสเปคของกล้องนี่คือหัวใจของการได้ภาพในงานสายของถ่ายของผมพอ A1 Alpha 1เปิดตัวออกมาปุ๊บโอ้โหเนี่ยมันยิ่งกว่าที่ผมคิดไว้โมเมนต์ที่ไม่เคยคิดว่าจะได้และผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเห็นแบบนี้เพราะด้วยสายตาลำพังสายตาเราก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใครมาถ่ายแบบนี้มาก่อนผมไม่เคยมีภาพต้นฉบับอยู่ในหัวไม่เคยเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้วันที่ผมมาจับเป็นสิ่งที่ผมได้ภาพนี้มาแบบมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
ทุกวันนี้ยิ่งเทคโนโลยีกล้องอ่ะมันทันสมัยมากๆเห็นคนที่มาถ่ายนกใหม่ๆเขาใช้เวลาเรียนรู้แค่ไม่แค่เดือน2เดือนเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดมุมสวยๆของนกออกมาได้แล้วคนก็พัฒนาเร็วกล้องก็พัฒนาไวนะครับผสมผสานกันทำให้การถ่ายนกมันมีความสุขมากขึ้นทุกวันนี้กล้องพัฒนาขึ้นทุกวันที่เหลือคือเราต้องพัฒนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกล้องเพื่อทะลุขีดจำกัดของตัวเองให้ได้